ัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพาเพื่อนๆมาเพาะมะเขือเทศนะคะเป็นมะเขือเทศนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะนี่ลูกใหญ่แล้วก็มีลูกเล็กเก็บเพาะใส่ตะกร้าอย่างนี้นะคะทำง่ายๆค่ะเขาก็ขึ้นไวด้วยนะคะขึ้นดินที่เราจะเอามาเพาะเมล็ดมะเขือเทศนะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็นดินร่วนนะคะแกบหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะเดี๋ยวเอามาผสมกันเลยนะคะดินนี้ก็3ส่วนค่ะแกบหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะเอาผสมกันเลยค่ะนะคะทำง่ายๆเราจะเพาะใส่ตะกร้าเล็กๆของเรานะคะเพาะต้นอ่อนเขาไว้ค่ะเวลาเราต้องการปลูกเราจะได้เอาลงกระถางเลยทำไม่ยากนะคะผสมดินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดมะเขือเทศของเราค่ะนะคะไม่ให้บางมากค่ะขนาดนี้นะคะเซนหนึ่งนะคะเขาจะมีเมล็ดอยู่ข้างในที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะทานไม่หมดให้เพื่อนเอามาเพาะเลยค่ะเพาะขึ้นเร็วด้วยเดี๋ยวเราเอาลูกเล็กด้วยมะเขือเทศนะคะเอาวางไปเลยค่ะyes
ใช้ดินกบอีกทีนะคะอย่าให้เขาเห็นมะเขือเทศนะคะกบให้เขามิดอะค่ะเอาโรยให้มิดเลยมิดที่มะเขือเทศที่เราฝานไว้ทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำรสนะคะเพื่อนใช้น้ำรสเลยนะคะรสให้ชุ่มเลยค่ะประมาณอาทิตย์นึงค่ะเขาก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆเอาไว้ในที่ร่มนะคะรดน้ำเช้าเย็นค่ะเดี๋ยวพอเขาเป็นต้นอ่อนมีสัก 4-5 ใบแล้วเราจะมาแยกต้นเขานะคะผักกาดนะคะขาวปีที่เราเพาะไว้วันนั้นค่ะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะ3วันงอกเลยอะค่ะขึ้นแล้วนะคะขึ้นอย่างงามเลยทุกเมล็ดด้วยเนี่ยที่เราหว่านไว้วันนั้นนะคะงอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ